เศร้าค่ะคือโดเรมอนพลมูดแค่สองเพลงกันแล้วล่ะโอ้หล่อสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอยู่แล้วนะคะ Special Unique กับติ๊กไปเรื่อยพารีแอค EP ที่28ค่ะใช่แล้วเรามารีแอคของStray Kids นั่นเองเพลง Reventer ใช่กับเขาเรื่องอะไรนะเฟสสุดท้ายของที่เป็น1 2 3นั่นเองนั่นแหละพอไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ก่อนที่จะถึงเพลงอันนี้อันที่3ก็คือปล่อยมาอีก 2-3 เพลงเพลงก่อนอันนี้คือเป็นอะไรเป็นอะไรเหมือนกันก็มีข่าวใหญ่ของทาง JYP ของทาง Stray Kids นะคะก็เหมือนแบบอูจินเขาก็ได้ประกาศสิ้นสุดสัญญากับทาง JYP แล้วก็ประกาศสิ้นสุดสัญญากับวงนั่นเองสาเหตุก็เขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องสาเหตุผลส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้บอกว่าอะไรเพลงนี้ก็คือไม่มีเขาถูกไหมใช่ๆเพราะว่าปกติมี9คนเพราะว่าเหมือนเขาตอนแรกเขาจะปล่อยแล้วแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบจะต้องเลื่อนออกมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะทุกคนจริงช่วงนี้แบบคนแบบออกลงเยอะมากเนาะปีนี้เป็นปีที่แบบมันเป็นปีที่แย่มากอะของแบบไอดอลที่เกาหลีอะหลายเรื่องมากทั้งแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของเอ็กวันไอจีวันอีกแบบข่าวเสียชีวิตอีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยออกจากวงบาบาบาคือแบบหนักหนามากยังไงเราก็ต้องก้าวมาต่อไปนะคะวันนี้เรามารีแอคกับเพลงนี้กันเลยดีกว่าคนเมื่อกี้ชื่ออะไรจื่อหรอบางชานเนาะเว้ยสักเหมือนรู้สึกว่าแบบน่าจะดีปะเหมือนคนละมูดแค่สองเพลงกันแล้วล่ะเออว่างเปล่าเข้ามาแล้วว่างเปล่าเลยดิบล้างหล่อนะดูมีความเซ็กซี่มากเลยตรงนี้ใช่อันนี้แข็งพยายามจริงหล่อมากเอาไปเลยว้าวน่ารักอ่ะยิ้มไอ้ลูกนี่แหละเออไปดูเลมอนมันดูเหมือนดูเศร้าๆเลยใช่คือความแบบเฮ้ยพระจันทร์เห็นปะทำไมมีสองดวงสติปเศร้าค่ะเหมือนแบบเศร้าๆดูได้ในแปลวอ่ะมันจะมีว่าถ้าสมมติเป็นเพลงช้าๆของเกาหลีอ่ะแต่จริงๆเนื้อหาไม่ได้เศร้าอ่ะ
แต่คือเราอ่ะฟังแล้วแบบเฮ้ยเศร้าจังแต่จริงๆอาจจะไม่ได้เศร้าป่ะเข้าใจป่ะแต่ออกอ่ะทำนองมันแบบมันดูเศร้าไงตอนที่เปิดประตูอ่ะแล้วแบบว่าที่หันหลังเนี่ยไม่รู้กูคิดไปเองเหมือนกูเห็นมือมือเหมือนจับเนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าตาฝาดหรือว่าเป็นมือของบางชานที่อยู่ตรงประตูเศร้านั่นโถก็นึกว่าแบบมือคนอื่นไงแบบนึกว่าแบบเขาจะทำแบบมันถ้าอย่างนั้นมันจะเศร้ามากเลยเนาะแต่ช็อตนี้ได้อยู่นะแบบกระทืบเท้าใช่อันนี้ชอบช็อตกระทืบเท้ามากเลยคือป้าชอบเหมือนชอบลุคแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่จับต้องได้อะมันดูแบบไม่สวยเกินไปอ่ะมันดูแบบว่ามีความแบบไม่ได้เป็นชุดแบบเวอร์เข้าใจป่ะถ้าแบบพอแต่งเต็มมันจะรู้สึกว่าโอ้โหวิ่งออกแบบอลังมันยิ่งใหญ่อะอันนี้คือแบบว่าเรียบแต่งง่ายไฮแฟชั่นรู้สึกว่ามึงดูดีๆว่าชุดอะก็มีความแอบปกตินะก็จะยิ่งชุดที่เป็นตรงทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยก็คือแบบปกติอะเขาเข้ากันเนาะดูดิแบบว่าคนเสื้อผ้าสีเสื้อผ้ากับหญ้าข้างหลังอะมาพูดถึงเรื่องเพลงกันดีกว่าจริงเขาแอบชมเพลงตัวเองด้วยนะเพลงนี้ดื้อเปิดเลยเพลงนี้ดื้อเปิดเลยมึงรู้ป่ะพอมีใครอะไรพูดมาอย่างเงี้ยแล้วกูจะฟังท่อนเนี้ยเป็นคำว่าเพลงที่ดื้อเฮ้ยแต่ดีจริงมันรู้สึกว่าฉีกอะสองเพลงแรกเนาะแบบมันตื่นไม่ไหวแซวอะเพลงมันเป็นเหมือนแบบว่าเพลงแรกก็จะเป็นแบบตื่นแบบเปิดผับตื่นตื่นพอเพลงที่สองก็ตื่นพอเพลงที่สามก็คือให้นั่งฟังแบบชิวๆพออะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอมาฟังอย่างเงี้ยเสียงเพราะแบบว่าเสียงเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ที่ออกไปเขาเป็นเมนลองมั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจอะถ้าผิดก็ขออภัยจำได้ว่าเขาเสียงดีคนที่ออกไปอะเลิศอยู่นะเสียงอะก็ฝาก Stay Kids ด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊งกริ๊งนั่นเองสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพลงที่เพลงที่เดือเข้าไปฟังเพลงใหม่กันด้วยต่อให้คลิปเรามาช้าก็แต่เราก็อยากจะรีแอคให้ทุกคนได้ดูนั่นเองใช่แล้วแบบที่เรามาช้าเราติดภารกิจใช่ภารกิจอย่างใหญ่หลวงค่ะตอนนี้มันได้หลุดพ้นไปแล้วนั่นเอง